ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอานาปานสติภาวนาในวันนี้จะมีโดยหัวข้อว่าวิราคานุปัสสีอัตถสิกขามีติปัตถสิกขามีติสิทติดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีแล้วบางที่ได้กล่าวมาแล้วทุกครั้งทุกคราวว่าเรื่องทั้งอานาปานสตินั้นจะต้องทบทวนแต่ต้นจนปลายอยู่เสมอไม่ว่าใครจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนใน16ขั้นนั้นจะต้องทบทวนแต่ต้นจนปลายอยู่เสมอที่จะต้องทบทวนแม้ในการฟังแม้ในการสวดแม้ในการฝึกทั้งนี้ก็เหตุว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำในขั้นต้นๆให้ธรรมะในขั้นต้นๆปรากฏขึ้นมาเสียก่อนแล้วขั้นต่อไปมันทำไม่ได้เพราะมันเนื่องกันเนื่องกันโดยตรงก็มีเนื่องกันโดยอ้อมก็มีเพราะว่าเราจะมีปีติรู้สึกมาที่เจริญมาในขั้นที่ห้าที่หกอย่างนี้มันก็ต้องปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งสองสามสี่มาเป็นอย่างดีแล้วจนได้ปีติแล้วสุขออกมาจึงมาปฏิบัติในขั้นที่กำลังปฏิบัตินั่นได้เรื่องจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับปีติและสุขนั้นต่อไปอีกจนตลอดหมวดถ้าพอไปถึงหมวดถัดไปอีกมันจะต้องดูจิตที่เป็นอย่างไรในทุกๆลักษณะคือในทุกๆขั้นของการปฏิบัตินั่นเองจะดูจิตในขั้นประดิษฐ์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่สามเลยมาว่าในขณะนั้นในขั้นนั้นจิตมันเป็นอย่างไรที่เราจริงบังคับให้ต้องทำย้อนต้นจากหนึ่งไปเรื่อยไปเสมอไปนะว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกทีนะว่าในขั้นวันนี้ที่ว่ามาถึงขั้นที่สิบสี่แล้วจะพิจารณาความการคลายก็ตามมันก็ต้องย้อนไปทำขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามมาอีกเพื่อจะดูความจางคลายในขั้นที่หนึ่งคือเนี่ยลมหายใจยาวดูความจางคลายเนี่ยลมหายใจสั้นมีดูความจางคลายเนี่ยรู้ลมหายใจทั้งปวงดูความจางคลายเนี่ยทำกายสังขารให้ระงับดูเป็นลำดับมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนถึงขั้นปัจจุบันคือขั้นที่สิบสี่ถ้าไม่เข้าใจลักษณะนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จนั่นการบรรยายมันก็ต้องสั้นทบทวนการตรวจให้ฟังมันก็ยังทบทวนเพราะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองทีนี้สำหรับการทบทวนนี่ก็อยากจะทบทวนให้มากไปกว่านั้นอีกคือทบทวนให้เห็นความจำเป็นในอานาปานสตินี่อยู่เสมอถ้าพูดตรงๆอีกครั้งหนึ่งก็ว่าจะต้องทบทวนไม่ใช่ที่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะ จะต้องทบทวนให้เห็นความจำเป็นในการที่เราจะต้องมีธรรมะอยู่เสมอถ้ามีศรัทธามีความพอใจในการที่จะมีธรรมะอยู่เสมอให้ยิ่งขึ้นไปถ้าศรัทธาหรือธรรมะเป็นต้นนี้มันตกลงไปมันถอยลงไปแล้วการปฏิบัติก็จะเงยลงเสื่อมชาลงกระทั่งล้มเหลวไปเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทบทวนถึงประโยชน์อานิสงส์ของพระธรรมนี้อยู่เสมอไปด้วยเหมือนกันเพื่อจะรักษาศรัทธาหรือสันทะเป็นต้นนั้นไว้ให้คงอยู่ก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งจะซื่อจะเปล่าในการที่จะปฏิบัติธรรมจะพูดตรงเพียงทีหนึ่งก็ว่าเราต้องทบทวนในการที่จะระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เสมอให้จิตมีฉันทะมีวิริยะ
มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกถ้าสิ่งเหล่านี้มันเพียงพออยู่เสมอเพราะว่ามันจะต้องล่ามต่อไปอีกนานนั่นก็ต้องการเชื่อเพลิงหรือว่ากำลังที่จะทำให้ล่ามไปได้อีกนานนั้นมาเพิ่มเติมให้เพียงพออยู่เสมออย่าให้กำลังของจิตมันตกได้การที่จะรู้มิถึงหรือมองให้เห็นหรือว่าที่เจอมาอยู่ซึ่งประโยชน์ของสถานนี้เป็นความจำเป็นดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนด้วยอย่างน้อยที่สุดท่านก็จะต้องทบทวนว่าโลกเราทุกวันนี้เป็นโลกที่จำเป็นที่จะต้องมีธรรมะอย่างยิ่งถ้านี้จะนั่นจะหาความสงบสุขไม่ได้ แต่เราก็เห็นว่าคนในโลกนี้ไม่ก้าวหน้าในการที่จะมีธรรมะกลับไปถอยหลังเสียแล้วก็ไปเจริญยุ่งเหยิงกันในทางของวัตถุคือเรื่องทางกิเลสเรื่องทางร่างกายเรื่องทางเนื้อหนังนั้นกลับเจริญกลับก้าวหน้ารุ่งเรืองเราจึงมองเห็นสภาพอันหนึ่งไม่มากก็น้อยว่าโลกทุกวันนี้กำลังเจริญในทางวัตถุมากเกินไปแล้วก็กำลังขาดแคลนเรื่องในทางธรรมะหรือทางจิตใจมากเท่ากันถ้ามีการเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันมีความเจริญทางวัตถุเป็นเตลิดเปิดเติมไปเรื่องทางจิตใจตามไม่ทันหรือกลับถอยหลังแล้วโลกนี้มันก็ต้องสิ้นหายน่าจะมาแสดงความสิ้นหายให้เห็นในทางวัตถุฉันก็แสดงให้เห็นความสิ้นหายในทางจิตใจอย่างที่ท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้อยู่ว่าจิตใจของมนุษย์ในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรมันถอยหลังมันถอยหลังไปไหนมันก็ไปหาความต่ำต่ำเป็นทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุเมื่อโลกนี้ยังไม่เจริญจิตใจทั้งคนจะอยู่ในระดับที่พอดีตามกับวัตถุที่ยังไม่เจริญยังไม่คิดพึ่งวัตถุอย่างเดียวคิดจะพึ่งธรรมะหรือเรื่องทางจิตใจแล้วก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังทางจิตใจมันจึงพอดีกันดำเนินจิตใจได้เหมาะสมกับวัตถุที่มันแวดล้อมดูที่ต่อมาด้วยเหตุอะไรก็ตามใจวัตถุมันเจริญขึ้นแต่จิตใจของคนมันไม่เจริญขึ้นแล้วมันแถมมันยังต่ำลงเพื่อเทียบให้ดูเช่นว่าเมื่อสมัยก่อนเราไม่มีรถไฟเราไม่รู้จักรถไฟแต่เราก็มีจิตใจชนิดที่จะมีความสุขไปตามธรรมชาติหรือตามสมควรที่มันมีจิตใจสูงพอเหมาะกันกับการที่เราไม่มีรถไฟจะทีพอต่อมาถึงยุคที่เรามีรถไฟจะทีกำเริบกำลังเริ่มไอ้เรื่องทางสายวัตถุมันจะเริ่มขึ้นไปมากอย่างนี้แต่เรื่องทางจิตใจมันไม่เจริญตามมันเป็นจิตใจที่สามเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไปในทางร้ายคือว่ามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นหน่อยนึงตอนนั้นเรามีเรือบินขี่ไปไหนมาไหนจะมีอะไรที่มันเป็นของพิเศษน่าอัศจรรย์สนุกสนานการเจริญทางวัตถุมันเจริญเติบโตไปอย่างนี้แต่จิตใจมันก็วิ่งตามมาไม่ทันมันกลับถอยหลังจุดไกลไปอีกคนจึงเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกทีจึงมีความเบียดเบียนกันเช่นนิดที่ไม่เคยเบียดเบียนกันมาก่อนตัวอย่างสมัยก่อนมีรถไฟนอนหลับใต้ถุนเรือนบนข้อได้จนสว่างไม่มีใครมายิงตายอย่างนี้เป็นสมัยที่เจริญมี
อะไรมากยิ่งกว่ารถไฟมากยิ่งกว่าเรือบินแต่ละผลก็คือว่านอนบนแคร่ใต้ต้นใต้ต้นเรียนจนสว่างไม่ได้เพราะจะมีคนมายิงตายถึงบ้านเมืองของพวกฝรั่งก็เหมือนกันได้ยินว่าเรือนบ้านชั้นเดียวบ้านพื้นดินชั้นเดียวนอนไม่ติดหน้าต่างก็ได้หรือไม่ติดประตูไม่ใส่กรอนประตูก็ได้ที่เมืองฝรั่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันเนี่ยจึงรู้เถอะว่าพอเรามีรถไฟมีเรือบินมีอวกาศมีปรมาณูมีถึงยุคไฟโลกทัดกันได้ถึงยุคปิงปองในที่สุดเราก็นอนตากลมใต้ชิ้นเรือนไม่ได้พวกฝรั่งก็นอนเปิดหน้าต่างไม่ได้ มันเหมือนกันไปทั้งโลกทั่วทั้งโลกมีต้องจับให้ได้ว่าถ้าความเจริญทางวัตถุมันวิ่งก้าวหน้าไปทั่วชาติและสภาพทางจิตใจตามไปไม่ทันแล้วมันต้องสิ้นหายคือ มันจะลำบากยิ่งยากที่สุดอย่างน้อยมันจะสิ้นหายในด้านจิตด้านวิญญาณคือมีวิญญาณที่ไม่มีการพักผ่อนมีวิญญาณที่สะดุ้งหวาดกลัวเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสิ้นหายหมดแล้วในทางวิญญาณในทางวัตถุมันก็ยังจะสิ้นหายแต่ว่ามองไม่เห็นการที่เรามีอะไรๆที่เราจำเป็นเข้ามาในบ้านในเรือนมากยิ่งขึ้นทุกทีนี่มันเป็นความสิ้นหายไม่ใช่ความร่ำรวยแต่คนจะคิดว่ามันเป็นความดีเป็นความเจริญเป็นความร่ำรวยข้อสำคัญมันก็ต้องมองเห็นว่าเพราะไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีว่าเจริญว่าร่ำรวยนี่แหละที่มันทำให้เรามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นในลูกหลานของเราก็จะเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นไปอีกกว่าเรามันจะมีแต่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปทุกทีอย่างนี้แล้วโลกนี้มันจะเป็นโลกของอะไรจะเป็นโลกของมนุษย์หรือเป็นโลกของเดรัจฉานหรือว่าเป็นโลกของสัตว์นรกเปรตอสุรกายคิดดูให้ดีๆแล้วโลกที่กำลังก้าวหน้าเจริญกันที่นี้ถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นมันจะกลายเป็นโลกของอะไร ดังนั้นเราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งพร้อมกันไปทีเดียวว่าในทางวัตถุมันเจริญอย่างนั้นแล้วก็ต้องรีบทำเรื่องทางจิตใจให้มันเจริญทำทันกันไปมันจึงจะไม่สิ้นหายเราจึงมาศึกษาพุทธศาสนาศึกษาธรรมะศึกษาหารือกัน ในการที่จะทำจิตใจให้เจริญที่จะว่าศึกษาพระธรรมศึกษาพระศาสนานี้เพื่อความเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็ดูเห็นแล้วว่าใครมันสนใจที่จะทำอย่างนี้กันกี่คนในโลกนี้ดังนั้นมันจึงไม่เพียงพอที่จะแก้ไขโลกทั้งโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นจะทำได้แต่เพียงส่วนตัวบุคคลเป็นคนไปเท่านั้นก็ต้องทำเผื่อไว้ให้มากเผื่อไว้ถึงกับว่าถ้าคนอันตรธานมันมาเบียดเบียนเราก็ยังคงหัวเราะได้แล้วตรงนี้จิตใจที่ไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้แม้แต่ความตายวิธีที่ทำได้อย่างนี้มันมีวิธีอย่างไรมันก็ต้องวกมาหาพระธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกแล้วมาพระธรรมนี้ก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่าวิธีทำจิตใจให้เจริญในการทำจิตใจให้เจริญนั้นก็ไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าวิธีของอานาปานสติดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้อย่างนั้นถ้าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดรวดเร็วที่สุดก้าวหน้าที่สุดสบายที่สุดในการประพฤติในการกระทำแล้วก็มีผลใหญ่แล้วก็มีอานิสงส์ใหญ่ในการลำดับจนกระทั่งเกิดความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เราจึงเห็นว่าการปฏิบัติธรรมะอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งแล้วจะทำใจให้เจริญจนถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้จักกันกับความทุกข์ใครจะทำความทุกข์ให้หรือว่ามันจะมาหาเองหรือสุดท้ายแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
มันก็ไม่ทำให้จิตใจของผู้ที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนี้มีความทุกข์ได้นี่แหละคือธรรมที่ว่าประโยชน์ใหญ่อานิสงส์ใหญ่มันอยู่ที่นี่และนี่เองก็คือข้อที่ต้องทบทวนให้เห็นชัดอยู่เสมอว่าเราก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตะอินังสาที่เพียงพออยู่เสมอในการที่จะปฏิบัติธรรมถ้าเรามาพิจารณาให้เห็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็จะถอยหลังสันทะวิริยะอิสระอินังสามันงอกขึ้นไม่ได้การปฏิบัติมันก็ล้มเหลวไปเองจึงขอร้องว่าท่านจะต้องทบทวนในการที่เจอมาเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์เห็นสกุลอันสูงสุดของธรรมหรือจะเรียกว่าของพระพุทธสงฆ์ด้วยเพราะว่าเป็นสองสิ่งเหมือนกันพระธรรมปรากฏพระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยและแสดงถ้าสงฆ์ก็สืบจะทำว่าไม่ให้สูญหายไปเสียด้วยการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติต่อๆกันมาจนถึงบัดนี้ก็ยังรับหน้าที่อันนี้ที่จะสืบอายุของพระธรรมไว้ในโลกด้วยการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติแสดงผลของการปฏิบัติให้ผู้อื่นเห็นต่อๆกันมาตลอดเวลาในโลกจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ข้อที่ใครจะต้องการหรือไม่ต้องการนั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์แต่ผมก็มีหน้าที่แต่ที่จะแสดงจะเปิดเผยตามรอยของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่อยู่เท่านั้นส่วนที่เขาจะเอาหรือไม่เอาจะเอาได้หรือไม่ได้นั่นมันก็เป็นเรื่องของโลกวันนี้มันจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าโลกยิ่งไม่เอาเพราะกำลังหลงไหลในวัตถุหลงไหลในความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมันก็จะต้องสิ้นหายและคนที่จะไม่สิ้นหายก็คือคนที่รู้จักทำความก้าวหน้าในทางจิตใจหรือในทางธรรมะให้คู่กันไปเมื่อคนอื่นเขาไม่ทำเขาไม่เอาเราก็ยังเอาคนเดียวอยู่ได้แท้ๆที่เราไม่มีความทุกข์กันแล้วกันถ้าเราไม่มีธรรมะข้อนี้มันต้องมีความทุกข์เป็นแน่นอนเราขอท่านทั้งหลายมองเห็นสิ่งนี้อยู่เสมอท่านก็จะมีปีติปราโมทย์พอใจในพระธรรมการปฏิบัติธรรมมันก็จะง่ายข้าวทีนี้จะมาถึงการทบทวนอันดับที่สองคือทบทวนในข้อที่ว่าแนวสังเขปของอานาปานสตินี้มันมีอยู่อย่างไรท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจเป็นท่านๆไปว่าถ้ากล่าวโดยสังเขปโดยคร่าวๆย่อๆนั่นมันก็มีอย่างนึงกล่าวให้ละเอียดออกไปมันก็มีอย่างนึงโดยย่อๆโดยคร่าวๆที่จะต้องเข้าใจนั่นว่าในการที่จะติดจิตจนถึงกับมีความก้าวหน้าในทางจิตจนถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่มีความทุกข์เลยนั่นมันต้องประพฤติกันครบถ้วนเป็นที่เป็นตามระบอบของการปฏิบัติระบอบของการปฏิบัติเพื่อการฝึกจิตนั่นมันก็พอจะแบ่งได้ง่ายๆเป็นตามมาตอนที่แรกจะต้องรู้จักการจะทำจิตให้อยู่ในการควบคุมหรือการจัดการของเราก่อนนี่เป็นข้อแรกถ้าข้อที่สองก็จะใช้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนั่นให้ทำหน้าที่ให้ทำการงานที่มันควรจะทำอย่างยิ่งให้ถูกต้องต่อถึงขั้นสุดท้ายมันจึงจะเป็นการเสวยความสุขเกี่ยวกับการจะทำนั้นเป็นความสุขที่มาจากความรู้แจ้งเห็นจริงจนจิตลอยวางสิ่งต้องปวงดูเนื้อสิ่งต้องปวงเนี่ยอย่างนั้นมันก็มีเป็นสามขั้นอยู่อย่างนี้เหมือนจะจับวัวจับควายมาใช้งานขั้นแรกมันต้องทำให้มันกลัวให้มันอยู่ในอำนาจของเราเสียก่อนขั้นที่สองจึงจะใช้มันให้ทำนั่นทำนี่ได้ฝึกให้ทำนั่นทำนี่ไ
แล้วก็ใช้มันขั้นที่สามจึงจะได้รับประโยชน์จิตนี้ก็เหมือนกันกับตาที่ยังไม่ได้ฝึกมันจึงต้องฝึกให้อยู่ในอำนาจและให้ทำหน้าที่แล้วจึงจะได้รับประโยชน์จากการฝึกจิตหรือทำจิตให้เจริญด้วยการทำจิตให้อยู่ในอำนาจมันก็มีหลายตอนตอนแรกๆก็เป็นตอนหยาบๆต่อมาก็ละเอียดจนนี่ข้าวนี่ก็เราจะจับสัตว์ป่ามาฝึกครั้งแรกมันก็ต้องตีต้องเคี่ยนต้องทำอะไรกันอย่างรุนแรงจนมันยอมแพ้ยอมกลัวในส่วนนี้แล้วจึงค่อยทำอย่างที่เรียกว่าละเอียดสุขุมข้าวสุขุมข้าวจนมันยอมเป็นเพื่อนกับเราเราจึงจะใช้มันได้การฝึกจิตในขั้นแรกก็ฝึกในส่วนภายนอกที่แอบล้อมอยู่เป็นภายนอกที่เรื่องหยาบๆเท่านั้นนั่นนี่โน่นรอบๆโดยรอบไปก่อนเป็นกำหนดรู้เรื่องลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไรอย่างนี้มันก็ยังเป็นการฝึกเพียงยังหยาบอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องนับว่าเป็นการฝึกที่ต้องบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของเราให้มันกำหนดลมหายใจยาวเป็นกำหนดได้ง่ายกว่าอย่างอื่นและให้กำหนดลมหายใจสั้นและให้กำหนดที่มันละเอียดลงไปถึงกับว่าลมหายใจนี่ตรงแต่งตายนี่แหละการฝึกมันละเอียดเข้ามาจนถึงกับว่าทำลมหายใจนั้นให้สงบระงับทีนี้ถัดไปก็ทำจิตให้ได้ฌานได้สมาธิจึงมีปีติมีสุขนี่มันละเอียดถึงขนาดที่ว่าจะไม่ต้องเคี่ยนต้องตีจนรุนแรงแล้วนี่ถ้าว่ามันมีปีติและสุขขึ้นมาแล้ว มันก็จะมีความสนุกในการฝึกในการทำงานหรือในการจะใช้ให้มันทำงานเอาปีติและสุขนั้นมาพิจารณาดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าปีติและสุขนี้ปรุงแต่งจิตถ้าจะฝึกในทางที่จะให้ไม่ปรุงแต่งจิตในทางที่ไม่ต้องการให้ปรุงจิตในทางที่ต้องการหรือควรจะปรุงจะตั้งว่าให้มันปรุงน้อยลงจนกระทั่งว่ามันไม่ปรุงเลยมันเป็นนิดละเอียดแยบคายเป็นอุบายอันลึกซึ้งมากขึ้นมาอย่างนี้เมื่อหมดถัดไปก็หยุดดูจิตกันสักพักหนึ่งว่าจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรได้กี่แบบกี่อย่างกี่หน้ากี่มุมถ้าตาตอนนี้ก็ทดสอบว่ามันเชื่อฟังเราไหมก็ลองฝึกในขั้นที่ว่าทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ลองดูมันเชื่อฟังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ก็ลองดูมันก็เชื่อฟังทำจิตให้ลอยอยู่มันก็เชื่อฟังนี่เป็นการทดสอบที่เรียกว่าไอ้ศัพท์ที่เราฝึกนี่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วมันเย็นคือมันสงบมันหยุดมันสงบมันอยู่ในโอวาทอยู่ในบังคับบัญชาดีแล้วทีนี้ประชาทำงานอย่างประเสริฐที่สุดคือการปฏิบัติหมวดต่อไปเอาจิตที่ดีแล้วนิ่มนวลอ่อนโยนจะตั้งมั่นบริสุทธิ์สะอาดขาวผ่องนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การทำงานเนี่ยมาใช้ให้พิจารณาทั้งฐานทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือพิจารณาอนิจจังในสิ่งทั้งปวงจิตที่ได้ฝึกดีแล้วถึงขนาดนี้มันจะทำได้ถ้ายังไม่ฝึกมาถึงขนาดนี้มันทำไม่ได้มันยังบ้าบ้าบอบอมันยังไม่เชื่อฟังมันยังอันธพาลเจเรมันไม่อาจจะมาพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่ได้แต่ถ้าเราฝึกฝนกันมาถึงขนาดขั้นที่12แล้วมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ให้พิจารณาในความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงได้ดังที่ได้อธิบายแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาทีนี้มันนี่จะมาถึงขั้นที่ว่ามันจะเริ่มได้รับผลการงานที่เป็นลงแรงลงทุนทำไปเป็นวักเป็นเวรนั้นมันกำลังจะเริ่มออกผล
หมายความว่าเมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอย่างถูกต้องแท้จริงและเพียงพอแล้วมันจะออกผลมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิราคะซึ่งจะได้บรรยายกันในวันนี้ว่าวิราคานุปัสสีอัตถสิกขามีจิตสติมันเป็นต้นเป็นผู้มีปกติตาเห็นอยู่ซึ่งความจางคลายของจิตนั้นอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการหายใจออกและการหายใจเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องทบทวนไปถึงขั้นที่เล่ามาว่าความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรเห็นความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรพอ เห็นถึงขนาดไหนมันจึงเกิดมีผลออกมาใหม่เป็นความจางคลายที่เรียกว่าจางคลายนั่นจางคลายจากอะไรจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นจางคลายลงสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็จางคลายลงตามไปด้วยความจางคลายของกิเลสและความจางคลายของความทุกข์นี้ต้องเป็นไปด้วยกันต้องเป็นไปด้วยกันตามสัดส่วนอย่างเดียวกันเห็นความไม่เที่ยงมากเป็นไรมันก็มีความจางคลายมากเท่านั้นมันจะต้องพยายามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงให้ละเอียดลึกซึ้งสุขุมถึงที่สุดความจางคลายมันจึงจะเกิดได้ถึงที่สุดเช่นเดียวกันอีกถึงที่เรียกว่าวิราคะคือความจางคลายนี่ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคนั้นมีความหมายสำคัญคือการตัดกิเลสเรียกเหมือนอาวุธที่จะตัดสิ่งที่มันห่อหุ้มคือขวางรุงรังถ้ามันคมมากมันก็ตัดได้ดีมากซึ่งต้องทำให้มันคมมากด้วยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนั้นให้แยกคายที่สุดทีนี้จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงอย่างแยกคายที่สุดมันก็ต้องวกกลับไปหาไปพิจารณาการไม่เที่ยงที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นทุกตอนแห่งการปฏิบัติอานาปานสตินั่นเองเราจะมองดูข้างนอกแล้วดูความไม่เที่ยงก็ได้แต่มันไม่ดีเท่ามองดูข้างในเราจะคิดนิดๆเอาก็ได้แต่มันก็ไม่ดีเท่าทำให้มันรู้สึกขึ้นมาจริงๆที่มองข้างนอกขึ้นมาเราจะมองไปที่สิ่งของต่างๆบรรดามีในโลกนี้เลื่อนแต่เปลี่ยนแปลง อย่างนี้มันจะได้เหมือนกันแต่มันยังเห็นความเปลี่ยนแปลงน้อยอยู่รู้ว่าเราจะคิดคำนึงคำนวณด้วยเหตุผลว่านี่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นมันต้องไม่เที่ยงจะได้เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่พอไม่ต้องมีอะไรที่รู้สึกอยู่ในใจหลับตาเสียก็ยังรู้สึกได้แล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลมองไปที่ตัวของมันเลยขณะลมหายใจทำไมเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นนี่มันรู้สึกได้อยู่ว่าทำไมมันเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นมันสั้นเพราะเหตุไรมันยาวเพราะเหตุไรอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงนี่รู้ดีที่สุดตามที่เราได้ฝึกมาแล้วในขั้นที่หนึ่งขั้นแต่นู้นจึงต้องเอาขั้นที่หนึ่งขั้นแต่นู้นกลับมาอีกมาเพื่อจะให้มันแสดงให้เราเห็นลักษณะต่างๆในตัวมันเองคือความไม่เที่ยงในที่นี้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจยาวเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจสั้นเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจที่ปรุงแต่งตายเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจที่ระงับอยู่เห็นความไม่เที่ยงของปีติเห็นความไม่เที่ยงของสุขเห็นความไม่เที่ยงของปีติและสุขนี้ปรุงแต่งจิตเห็นความไม่เที่ยงของการที่ปีติและสุขนี้บุบปรุงแต่งจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตในลักษณะต่างๆเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่ปราโมทเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่ตั้งมั่นเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่ลอยอยู่กระทั่งเป็นความไม่เที่ยงที่รวมกันเข้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าอนิจจานุปัสสีในเวลานี้อย่างนี้มันเรียกว่าดูความไม่เที่ยงที่สิ่งที่มีอยู่จริงในจิตใจของเราไม่ใช่ดูสิ่งข้างนอกแล้วมันจะดูชนิดเดียวต้องคำนวณโดยการใช้เหตุผลอย่างนั่นอย่างไม่อย่างโน้นใส่ส่วนไปเพราะนั้นมันไม่เหมือนกันก
ัตถุมันรู้สึกอยู่จริงๆคือเห็นชัดอีกอย่างว่ามันไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันจะดุจะดุไปทางนั้นจะดุจะดุไปทางนี้ถ้ามันรู้สึกอยู่กับใจอย่างนี้จึงจะท่ายได้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงถ้าเห็นความไม่เที่ยงมันเพียงพอแล้วมันก็จะเกิดผลขึ้นมาในตัวมันเองเป็นความจางคลายเพราะเหตุว่าความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นความถ้าเราไม่ได้เห็นถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงจึงเกิดไปยึดมั่นถือมั่นข้าวที่พอเห็นความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นมันก็สลายตัวมันเป็นกฎที่แน่นอนของธรรมชาติไม่ใช่ใครต้องบังคับต้องบันดาลมันเป็นกฎที่แน่นอนในตัวมันเองของธรรมชาติของจิตพอไม่เห็นความจริงมันก็โง่มันก็ทำใจอย่างโง่ในตรงนี้มันไม่เห็นความจริงความไม่เที่ยงมันก็เลยโง่ไปยึดมันถือมันเข้าว่าตัวกูของกูเป็นนกเขาอยู่ตลอดวันตลอดคืนท่านเจ้ามันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะทำให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งของปวงนั้นไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันก็จางลงกระทั่งเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าไม่ว่าไม่กำหนัดอุตส่าห์จะกำหนัดหรือคลายกำหนัดแล้วแต่จะใช้คำไหนคลายกำหนัดจะได้ปราศจากกำหนัดจะได้ไม่กำหนัดจะได้หมายความไม่ยึดมั่นมันเองความกำหนัดทุกชนิดเป็นความยึดมั่นความยึดมั่นทุกชนิดเป็นความกำหนัดความยึดมั่นกับความกำหนัดมีความหมายอย่างเดียวกันคือเข้าไปกอดรัดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตใจด้วยความโง่ด้วยอวิชชานี่เรียกว่าความกำหนัดก็ได้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ได้จะเป็นไปในบุคคลสัตว์สังขารเป็นที่รักที่พอใจก็ได้น่าที่สุดแต่ในทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองก็ได้กำหนัดได้ยึดมันได้เหมือนกันในบุตรภรรยาสามีในวัวควายช้างม้ากระทั่งในเรือสวนไร่นากระทั่งในเงินแก้วแหวนเงินทองมันมีทางกำหนัดได้หรือมีความยึดมันได้เพราะไม่เห็นในความจริงที่ต้องการที่สุดคือความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นไม่เที่ยงอย่างถูกต้องเราก็ไม่ต้องถึงกับกำหนัดเราจะหามาใช้คือมีไหว้หรือใช้ไปก็ไม่ต้องถึงกับกำหนัดไม่ต้องถึงกับยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเรื่องหาเงินได้ถ้าจะหาเงินเก่งเพื่ออีกแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลาคนโง่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ร้อนเป็นไฟตั้งแต่แรกนึกแรกคิดแล้วไปทำการทำงานเพื่อหาเงินนี่มันก็ร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้มาเก็บไว้ก็ยังร้อนได้กำไรก็ร้อนอย่างได้กำไรขาดทุนก็ร้อนอย่างขาดทุนเสมอตัวก็ร้อนอย่างเสมอตัวนี่มันคือคนโง่ถ้ามีธรรมะจริงจะต้องอยู่เหนือความรู้สึกว่าได้กำไรหรือขาดทุนหรือเสมอตัวอย่างนั้นเรียกว่าเสมอตัวอย่างนั้นเรียกว่าขาดทุนอย่างนั้นเรียกว่ากำไรมันก็เป็นเรื่องบัญญัติสมมติขึ้นที่ถ้ามันคือความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเมื่อได้กำไรก็ไม่ต้องดีใจขาดทุนก็ไม่ต้องเสียใจเสมอตัวก็ไม่ต้องหวังหรืออะไรให้มันร้อนใจต่อไปอีกทำจิตให้มันเฉยๆแล้วก็หาต่อไปทำต่อไปมันก็ได้มาแล้วก็มากขึ้นแล้วไม่เป็นทุกข์ด้วยถ้าทำไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ขนาดตกนรกทั้งเป็นไปตั้งแต่แรกคิดจะทำหรือกำลังทำอยู่ถ้าในยึดมั่นถือมั่นถือไม่โง่มันจะมีสติปัญญาแล้วจะทำไปมันก็ได้มาหรือจะขาดทุนบ้างจะได้กำไรบ้างจะเสมอตัวบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าทำโดยใจคอที่ปกติแล้วมันคงจะทำถูกเมื่อทำถูกแล้วมันจะต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุนและตัวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยนี่คือประโยชน์ของความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือว่าเราจะทำอย่างนั้นทีทันทีไม่ได้ก็ต้องค่อยทำค่อยไปให้มันค่อยเป็นค่อยไปนี่จึงเรียกว่าวิราคะคือเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นเริ่มคลายความกำหนัดอย่าไปโง่ไปบ้าไปหลงเรื่องขาดทุนกำไรเสมอตัวอะไรเห็นมากนะ
ก็จะมีความรู้แจ้งแทงตลอดว่าไอ้ทั้งสามอย่างนั้นมันบ้าเหมือนกันมีได้แค่ปกติไม่ต้องรู้สึกว่ามีกำไรหรือขาดทุนหรือเสมอตัวนี่ดีกว่าเมื่อเราจะเห็นว่ามันเสมอตัวหรือได้กำไรขาดทุนอย่างไรจะเห็นได้รู้ได้แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในการได้กำไรมันก็จะดีใจจนเนื้อเต้นคือบ้าชนิดหนึ่งเมื่อเราไปเสียใจในเรื่องขาดทุนมันก็จะบ้าชนิดหนึ่งขึ้นมาอีกที่มันเจ้ามันโตกมันหม่นมองเรื่องเสมอตัวก็เหมือนกันก็รู้ว่ามันอย่างนั้นไม่ต้องไปเดือดร้อนอยู่ด้วยความหวังที่จะเอาอย่างนั้นที่จะแก้ตัวอย่างนี้หรืออะไรให้มันร้อนต่อไปอีกเรื่องมันก็ยังคงจะต้องทำต่อไปเป็นแน่นอนถ้าทำด้วยใจพอปกติคือไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะหากินในโลกนี้ก็ต้องทำอย่างนี้ จะหากินชนิดไปเพราะนิพพานก็ต้องทำอย่างนี้แต่ว่าจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องทำอย่างนี้จะมีความสุขอย่างเหนือโลกทุกโลกมันก็ต้องทำอย่างนี้เพราะเรื่องมันเหมือนกันตรงที่ว่าถ้ามีความยึดมั่นถือมันแล้วจะต้องเป็นทุกข์ตอนนี้แต่เดียวแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงถ้ายึดมั่นถือมันแล้วจะต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าเรื่องต่ำเรื่องสูงเรื่องกลางเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าเรื่องชนิดไหนถ้ายึดมั่นถือมันแล้วจะต้องเป็นทุกข์หยุดโง่ทั้งที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเสียจะได้ไม่เป็นทุกข์ในทุกกรณีและวิธีจะหยุดโง่ก็คือทำอานาปานสติให้มันจริงถ้ามันถูกต้องตามเรื่องตามราวให้มันก้าวหน้ามาตามลำดับจนกระทั่งเห็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ปรากฏออกมาจริงนี่แหละเรียกว่าได้ผลเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าวิราคะเห็นความไม่เที่ยงเท่าไรมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเท่านั้นเรามีเงินเราไม่อยากจะดูในความไม่เที่ยงของเงินทั้งที่บางทีเราคิดว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราจะพิจารณาดูก็ไม่เห็นแล้วก็จะเห็นแต่เราไม่อยากพิจารณาเพราะเรารักเงินเราไม่อยากจะเห็นเงินเป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกับเรารักบุตรภรรยาสามีเราไม่อยากจะดูมันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอยากให้มันเป็นของน่ารักน่าพอใจน่าอะไรอยู่เรื่อยไปไม่อยากดูมันในแง่ที่เป็นความไม่เที่ยงเพราะมันจึงเป็นเรื่องโลกจัดเกินไปจะเป็นวิสัยโลกเป็นเรื่องโลกจัดมันก็ต้องมีความทุกข์บางละคนมันไปกับความทุกข์เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะนี่จะยังให้อภัยได้ว่ามันเป็นเรื่องโลกโลกมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนแล้วกันถ้ายังชอบอย่างนี้อยู่ก็เอาไปเถอะเดี๋ยวหัวเราะบ้างเดี๋ยวร้องไห้บ้างแต่อย่าเป็นบ้าก็แล้วกันนี่จะไปคิดว่าถ้าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะบางทีจะดีกว่าเพียงแค่ทำต่อไปที่พิจารณาดูความไม่เที่ยงความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นของสิ่งนั้นนั่นจะบ้างถ้ามันก็จะคลายลงจะไม่หัวเราะจะไม่ดีใจเนี่ยมีกำไรจะไม่ร้องไห้เนี่ยขาดทุนหรือสูญเสียอะไรไปนี่มันก็เริ่มปกติเข้าถ้ามันคลายความยึดมั่นถือมั่นเข้านั่นเองก็เรียกว่าความกำหนัดมันคลายลงความยึดมั่นถือมั่นมันคลายลงคลายลงที่ถ้ามันควรจะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าเราเกิดมาจากท้องมันดาเจริญเติบโตมาก็หลายสิบปีแล้วเพราะเราได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยควรจะเห็นว่าเราเกิดมาจากท้องมันดานี่ก็หลายปีหลายสิบปีแล้วได้เห็นอะไรมามากมายตามลำดับตามลำดับตามลำดับแล้วมันก็ควรจะคลายความยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างได้โดยธรรมชาตินั่นเองเรื่องจนแก่ๆนี่ควรจะมีอะไรที่เป็นการคลายความยึดมั่นถือมั่นได้บ้างอย่าให้เหมือนตอนเด็กๆซึ่งยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยมันก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเต็มที่ที่คนแก่ๆก็รู้
ก็ได้ทานมาแล้วก็ได้กินรสหวานรสขมรสอิทธารมนิทธารมมันนี่มันมากแล้วแล้วก็ยังเห็นบ้างแล้วว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรด้วยมันดีกว่ากันอย่างนี้ท่านก็ถึงเวลาที่สมควรที่ว่าคนแก่เนี่ยจะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นต่อไปอีกจึงมาศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะเพื่อจะรู้และจะปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออานาปานสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออนิจจานุปัสสีคือราคานุปัสสีท่านอื่นๆถ้ามันไม่ได้มีโอกาสพบกันไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะช่างมันเถอะแต่สำหรับท่านอนิจจานุปัสสีราคานุปัสสีนี่ขอให้ได้พบกันขอพยายามให้ทุกคนให้ได้พบกันกับความจริงคือความไม่เที่ยงแล้วมันจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นนะครับความกำหนัดในโลกนี้ดังที่พูดมันแล้วทั้งต้นว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่ยั่วให้กำหนัดให้ยึดมั่นมากขึ้นมากขึ้นการทำมาหากินจะดวกสบายการไปมาสมนาคมจะดวกสบายเจริญก้าวหน้าแต่แล้วมันไม่ได้ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นน้อยลงมันทำให้เรายึดมั่นถือมั่นมากขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนานขึ้นระวังให้ดีจะอยู่ในโลกที่มันมีกระเยื่อล่อให้หลงไหลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจะอยู่กันอย่างไรเผลอไปนิดเดียวมันก็จมลงไปในโลกในสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพวกที่เขากำลังจมกันอยู่จมลงไปในความยึดมั่นถือมั่นเป็นธาตุของกิเลสแล้วก็ได้เห็นแต่ตัวตัดแล้วก็ได้เบียดเบียนรบราฆ่าฟันกันไม่มีหยุดไม่มีย้อนเป็นเจ้ากันไม่หวาดไหว